ายกรัฐมนตรีก็เปิดงานฉลองวันอาเซียนนะครับพร้อมกับย้ำว่าอาเซียนต้องก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันนะครับนำสันติภาพสู่ภูมิภาคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานวันฉลองอาเซียนหรือว่าอาเซียนเดย์2016นะครับและเป็นประธานในพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาร่วมกับเอกอัครราชทูตประจำประเทศอาเซียนประจำประเทศไทยนะครับเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในวงกว้างซึ่งในปี2559เป็นการเริ่มต้นแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของการก่อตั้งอาเซียนในปี2560นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการตั้งกลุ่มอาเซียนมีความสำคัญนำไปสู่ความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและนำสันติภาพสู่ภูมิภาคซึ่งจะต้องร่วมมือสู่อนาคตไปพร้อมๆกันจากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วจะต้องปรับตัวให้ได้ทั้งในเวทีโลกและภูมิภาคอาเซียนนั้นได้สร้างความเป็นบรรทัดฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในภูมิภาคจากการเป็นพื้นบ้านที่มีความแตกต่างทั้งระบบการเมืองการปกครองนะครับและเศรษฐกิจนำเข้ามาสู่ความร่วมมือตามมิติแห่งอาเซียนโดยการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างความเข้าใจไว้ในเชื่อใจยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันป้องกันความขัดแย้งแล้วก็อย่างนอกจากนั้นยังส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในการที่จะไปปฏิสัมพันธ์กับสหประชาชาติวันนี้โลกมันมีหลายส่วนด้วยกันเราต้องมอง1ประเทศ2ภูมิภาคนะครับมันมีหลายภูมิภาคด้วยกันนะแล้วก็ไปเชื่อมประชาคมโลกอีกต่อไปนี่นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้สั่งการให้ยกเลิกโมเดลใหม่กู้เศรษฐกิจไทยภายใต้ชื่อแผนเห็บสยามโมเดลของนายสมชัยสัจพงษ์ปลัดกระทรวงการคลังแล้วโดยเราต้องยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทุกคนควรภาคภูมิใจในการเดินไปข้างหน้าพร้อมกันจากนี้จะไม่มีใครเป็นพี่น้องแต่จะใช้คำว่าเป็นญาติกันดีกว่า